โย่ดีครับสวัสดีทุกวันฮะดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาตั้งนะจุดเดิมสอนตั้ง GT 100เสียงแตกไหนครับผมไม่ได้ใช้ GT 100นานแล้วนะแต่ว่าเท่าที่จำได้ตอนที่ใช้บอส GT 100ใช้ผมใช้เสียงแตกของอะไรนะไออะไร R5 ครับมาจำลองเสียงแตกของเมซ่าเฮ้ยผมเคยทำคลิปอยู่นะทักแชทผมมาก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ผมจำไม่ได้ละสวัสดีทุกคนครับมาแล้วสวัสดีทุกคนครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกด้วยฮะวันไหนไม่ได้มาแล้วรู้สึกจะเหงาๆนะฮะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้นะฮะช่วงนี้ออกไปเล่นดนตรีก็ไม่ได้นะฮะร้องเพลงอยู่หน้าคอมนะครับสวัสดีครับพูดคุยด้านเรื่องดนตรีได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะสบายสบายนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยฮะมาทุกวันนะช่วงนี้มาทุกวันเพราะว่าเราออกไปเล่นดนตรีไม่ได้เราก็ทำได้แค่อย่างเดียวอะไรก็คือเล่นดนตรีหน้าคอมนะฮะสวัสดีกับคุณสีวัดด้วยนะครับจันแปะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับที่ตอนนี้น่าจะผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการปิดโควิดนะครับดีครับระหว่างแกะโซโล่กับแต่งเพลงอะไรง่ายกว่ากันระหว่างแกะโซโล่กับแต่งเพลงอะไรง่ายกว่ากันแกะโซโล่ง่ายกว่าครับเพลงนี้มันเวลาแต่งเพลงมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับสมมติว่าถ้าอยากแต่งเพลงได้ก็อาจจะเลือกมาสัก4คอร์ดสวัสดีกับคุณน้องมาตินด้วยนะครับโอ้โหไม่เจอนานเลยอ่ะไม่เคยเข้ามาในไลฟ์เลยอ่ะสมมติว่าแต่งเพลงอาจจะเลือกมาสัก4คอร์ดนะครับแล้วก็ร้องมั่วๆไปก่อนเดี๋ยวผมลองแต่งเพลงให้เพื่อนๆฟังแบบง่ายๆนะฮะเดี๋ยวขยับอันนี้ก่อนให้มันตรงขอบเกิน3กีตาร์ไฟฟ้างบไม่เกิน 3,000 แนะนำหน่อยได้ไหมครับมือ1หรือมือ2ครับถ้ามือ1แนะนำยี่ห้อเซนจูรี่นะฮะผมลองใช้แล้วดีมากเลยฮะเป็นกีตาร์ราคาถูกที่งานดีมากๆเสียงก็พอใช้ได้นะฮะจะแต่งเพลงสดๆให้เพื่อนๆฟังสัก1เพลงนะครับเลือกมา4คอร์ดนะคอร์ด G คอร์ด E minor คอร์ด C คอร์ด D อยากได้ราคาไม่เกิน 3,000 มียี่ห้อไหนดีแนะนำให้ผมทีฉันอยากได้กีตาร์ราคาไม่เกิน 3,000 มียี่ห้อไหนดีโปรดแนะนำให้ทีกีตาร์ 3,000อันนี้ก็สามารถแต่งเป็นเพลงได้แล้วนะฮะแค่เราเลือกมา4คอร์ดแล้วเราก็ร้องเพลงให้มันตรงกับคอร์ดที่เราเลือกไว้นะฮะแค่นี้เราก็จะได้เพลงหนึ่งแล้วแต่ว่าผมว่าหลักๆเลยเพลงมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยผมว่าเนื้อเพลงเป็นส่วนสำคัญมากๆกีตาร์คาราบาวมาเลยนะครับจานใช่ๆโคตรเจ๋งเดี๋ยวขอเปิดแอร์ก่อนร้อนนะฮะเออใช่ใช่อารมณ์มันจะเหมือนแบบว่าคาราบาวเลยนะเมื่อกี้ส่วนว่าถ้าเราจะทำเป็นเพลงช้านะผมจะเลือกคอร์ดเมื่อกี้มาเลยแล้วทำเป็นเพลงช้านะแล้วก็เล่นเทมโปให้มันช้าลงนะ4คอร์ดเหมือนเดิมสวัสดีสมาชิกใหม่ฮะอันนี้อารมณ์เพลงก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะ
ฉันอยากได้กีตาร์ราคาไม่เกิน 3,000 มียี่ห้อไหนดีโปรดแนะนำให้ฉันทีฉันจะเอามาฝึกเล่นคอร์ดเดิมเลยก็เปลี่ยนทำนองนิดหน่อยมันก็จะได้เป็นเพลงใหม่แล้วครับสอนหลักการแทปปิ้งนะครับอันนี้เดี๋ยวสอนหลักการแทปปิ้งแบบง่ายๆนะครับแทปปิ้งเนี่ยหัวใจหลักของมันเนี่ยมี3อย่างนะครับอย่างเช่นเวลาเราเล่นกีตาร์ใช่ไหมอันนี้มันเป็นกีตาร์โป่งมันจะจิ้มไม่ค่อยออกนะผมแนะนำสำหรับคนที่อยากฝึกเล่นจิ้มกีตาร์นะครับหรือว่าแทปปิ้งนะครับอันนี้เราเลือกโน้ตมาสักโน้ตนึงผมจะเล่นที่สาย1ก่อนนะเพื่อความง่ายเสียงชัดๆช่องที่5ช่องที่8แล้วก็จิ้มช่องที่12นะครับวิธีการแทปปิ้งง่ายๆเลยตอนแรกนะครับจิ้มก่อนเดี๋ยวจิ้มก่อนจะครับจิ้มช่อง12อันนี้คือฝึกแบบเบสิกที่สุดเลยนะจิ้มช่องที่2เกี่ยวลงมาให้เกิดเสียงเห็นป่ะตื้อดื้อนิ้วชี้ระวางไว้ที่ช่องที่5นะนิ้วใช้นิ้วกลางก็ได้จิ้มนะครับจะได้ง่ายๆจิ้มช่วยช่องฟิต12อย่างนี้แล้วก็เกี่ยวลงไปให้เกิดเสียงตอนแรกตบลงไปให้เกิดเสียงก่อนเกี่ยวแล้วก็เอานิ้วก้อยตบที่เฟทที่8มันจะเป็นตื้อดื้อดื้อจิ้มเกี่ยวตบจิ้มเกี่ยวตบแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องกันนะครับมันก็จะเป็นนี่แทปปิ้งได้ยินไหมจิ้มเกี่ยวตบ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 แบบนี่ครับแทปปิ้งแบบง่ายที่สุดคราวนี้เราก็เลื่อนช่องเอาอย่างนี้นี่เองนะครับอันนี้ละการแทปปิ้งแบบง่ายที่สุดขอบคุณที่แนะนำคนเข้ามานะครับสำหรับคุณรีฟิลต่อมาแกะโซโล่อะไรนะแต่งโซโล่เพลงเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมอ่านผิดหรือเปล่าอ๋ออันนี้ไอ้คำถามแรกของคุณวัชรนี่คือระหว่างแกะโซโล่กับแต่งเพลงอะไรง่ายกว่าแกะโซโล่ง่ายกว่าครับอันดับที่2ก็คือแต่งโซโล่เพลงมีข้อจำกัดเยอะไหมไม่เยอะครับสมมติว่าเราเลือกคอร์ดมา4คอร์ดใช่ไหมสมมติว่าคอร์ดนี้แรงง่ายๆ G เอานี้ดีกว่าเอา G แหละง่ายดีเมื่อกี้เราเล่นเพลงคีย์ G E minorแล้วก็ C แล้วก็ D เพลงนี้เป็นเพลงคีย์ G ใช่ไหมเราก็ต้องมาไล่สเกลก่อนว่าเพลงคีย์ G มันมีโน้ตอะไรบ้างอย่างสมมติเรารู้แล้วเพลงนี้เพลงคีย์ G คอร์ดมี G E minor C D ใช่ไหมเราก็มารู้ก่อนว่าคีย์ G สเกลคีย์ G มีโน้ตอะไรบ้างคีย์ G ก็จะมีโน้ตสเกลมันจะมี7ตัวนะครับ G majorG A B C D E F sharp G A B C D E F sharp คราวนี้มันจะมี sharp 1ตัวคือ F sharp เวลาเล่นเราก็พยายามเล่นให้มันอยู่ในสเกลตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเล่นโน้ตแล้วก็เปิดไอเสียงคอร์ดนั้นวนๆไปแล้วเราก็ลองคิดโน้ตที่มันเป็นสเกล Gติด F sharp 1ตัวประมาณนี้ครับอันนี้ที่การแต่งโซโล่ส่วนจะเพาะหรือไม่เพาะนี่ต้องดูกันอีกทีนึงโอเคแต่ถ้าเกิดเราเล่นอยู่ในสเกลเนี่ยอันดับแรกคือมันจะฟังแล้วไม่เพี้ยนครับมันจะมี2อย่างนะเล่นสเกลถ้าเราเล่นโน้ตตรงของสเกลเนี่ยมันจะไม่เพี้ยนแต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงคือมันจะไม่เข้ากับคอร์ดถ้าไม่เข้ากับคอร์ดก็ต้องรีบเปลี่ยนโน้ตครับประมาณนี้หลักการแต่งโซโล่นะครับโซโล่ยาพิษแบบกีตาร์โป่งหน่อยครับจะเล่นได้ป่าววะมันจะมีดันสายด้วยเดี๋ยวลองเล่นกีตาร์โซโล่ยาพิษแบบกีตาร์โป่งThank you.
กีตาร์ป่งโซโล่กีตาร์ป่งยาพิษประมาณนี้นะฮะจบไปแล้วมันจะก็ท่อนกระแท่นหน่อยเพราะว่าสายผมใช้เบอร์ใหญ่เบอร์11นะฮะโอเคสวัสดีทุกคนครับขอบคุณครับประมาณนี้แนะนำเพลงกันได้นะครับพูดคุยก็ได้ครับผมเหงาฮะพูดคุยก็ได้เต็มที่เลยนะฮะขอเพลงก็ได้ฟังเพลงชิวๆเนียนตาจังเลย ขอบคุณครับเอาอีกทีนะอีกทีต้องเวลาดันสายก็ต้องสไลด์เอานะครับวันนี้ยาพิษอ่ะสวัสดีครับสวัสดี30คนเว้ยเว้ยวันนี้คนเยอะเว้ยสวัสดีครับแนะนำเพลงกันได้นะครับก็ขอเพลงปลายสายลุงปลายสายลุงผมเคยเล่นได้นะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ะจำไม่ได้จริงๆแบบเพลงแม่งนานมากแล้วว่ะจำได้ว่ามันรูดสักอย่างนึงอะขอแบบฝึกหัดหน่อยเหตุผลที่ถึงร้องไม่ได้ครับค่อยขอมาทีนึงแล้วนะถ้าเพลงมันเก่าผมจำไม่ได้สวัสดีทุกคนครับขอแบบฝึกสปีดปิกกิ้งหน่อยครับผมกำลังจะฝึกโซโล่กีตาร์แต่ไม่มีกีตาร์ไฟฟ้าฝึกโซโล่ยาพิษขอทุ่มอยู่ในใจอะคูสติกหน่อยครับโอเคเดี๋ยวจัดให้ฮะขอแบบฝึกสปีดปิกกิ้งหน่อยครับแบบฝึกกีตาร์สปีดปิกกิ้งนะครับอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือการไล่สเกลไปมานะฮะส่วนเราไล่สเกล C major แบบง่ายๆเลยทำไมพี่เทพจังครับใช้เวลาฝึกกีตาร์อะไรฮะผมไม่ได้เทพหรอกพอเล่นพอได้ครับใช้เวลากับกีตาร์นานหน่อยเมื่อก่อนอ่ะฝึกบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนะฮะก็สมมติว่าเราจะฝึกสปีดปิกกิ้งใช่ไหมอย่างแรกเลยเราต้องฝึกไล่สเกลให้คล่องก่อนครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วแค่เราเล่นเร็วๆมันก็เป็นสปีดละที่สำคัญคือการฝึกสปีดปิกกิ้งนะครับเราควรมือขวาเราเนี่ยถ้าคนไม่มีความรู้เลยอันนี้ผมแนะนำแบบง่ายๆเลยนะควรจะฝึกดีดขึ้นกับลงทุกโน้ตเอาแบบง่ายๆเลยสมมติว่าทุกคนไม่เคยฝึกกีตาร์มาก่อนเลยนะเราก็จะฝึกผมจะฝึกประมาณตรงนี้สเกล C แบบง่ายๆเห็นนิ้วใช่ไหมเนี่ยแล้วเราปิกเราอ่ะเราจะต้องดีดขึ้นลงทุกโน้ตยังโซโล่อะไรนะเดี๋ยวนะโซโล่ความเชื่อ G16 ใช่ไหมน่าจะจำไม่ได้แล้วครับก็เราฝึกอย่างนี้ก่อนลงขึ้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 นลงอย่างนี้นะให้ปิกให้ถูกเป๊ะเลยนะไม่งั้นมันจะมั่วนะครับลงขึ้นลงนะอย่างเงี้ยฮะสายต่อไปดีดขึ้นก่อนพยายามเล่น3โน้ตต่อ1สายนะเพราะมันเป็นสแตนดาร์ดที่สุดแล้วนะครับก็คือ3โน้ตเนี่ยมันเป็นที่แบบเบสิกสุดๆแล้วนะครับลงขึ้น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 ลงถ้าเราสูตรเราได้สเกล G สเกล C 2ออกเทปเนี่ยอันสุดท้ายมันจะต้องเป็นดีดลงนะลงขึ้น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 ลงลงขึ้นลงเอ้ยเดี๋ยวลงขึ้น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 ลงลงเดี๋ยวแป๊บนึงพูดผิดลงขึ้น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 ลงเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปก่อนแล้วคราวนี้ขากลับให้ของแบบอันเนี้ยให้เราดีดลงก่อนเหมือนเดิมลงขึ้น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 ลงอย่างเงี้ยลงขึ้น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 ลงลงขึ้นลงตรงสุดท้ายจะเป็นลงเนี่ยฝึกแค่อย่างเงี้ยครับไล่ไปไล่กลับให้คล่องประมาณนี้พอสมมติว่าเราฝึกอันนี้ได้ใช่ไหมอันต่อไปผมก็จะแนะนำเป็นเล่นย้ำที่เขาชอบใช้กันก็คือกลุ่มละ6โน้ตนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6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 ก็ค
คือย้ำสายไว้สมมติเราเล่นสาย5ใช่มั้ยตอนแรกเป็น5กับ4 1 2 3 4 5 6ต่อมาก็ย้ำที่สาย4 1 2 3 4 5 6แล้วก็ไปสาย3 1 2 3 4 5 6แล้วก็สาย2 1 2 3 4 5 6แค่นี้มันก็จะดูเหมือนโน้ตแม่งเยอะมากแหละก็จะเป็นอย่างงี้นี่คือลูกแบบฝึกหัดสปีดของที่ผมใช้บ่อยที่สำคัญคือต้องไปฝึกดีดสลับให้ได้ก่อนนะครับติดตามพี่แป้นมาหลายปีแล้วขอบคุณครับอันนี้ตอนขาขึ้นก็เหมือนกันนิวดีไว้ไม่ดรอปเล่นได้ไหมครับผมฝึกแกะอยู่โอ้ไม่เคยเล่นเลยครับประมาณนี้อันนี้สปีดบิ๊กกิ้งเบื้องต้นนะครับประมาณนั้นดิวดีไว้พี่ผมไม่ได้ cover ไว้ใน YouTube นะเพราะว่ามันเป็นซาวด์ดีไซน์เยอะแล้วมันแกะยากถ้าเอากีตาร์เล่นอย่างเดียวนะครับมันเป็นเสียงสังเคราะห์ซะเยอะนะครับเริ่มหนาวแล้วว่ะสวัสดี40คนวันนี้เยอะเป็นพิเศษเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับมีเรื่องถามไถ่เรื่องดนตรีแนะนำกันได้นะครับผมถ้าผมโซโล่วัดใจกีตาร์โป่งเลยนะน่าจะโซโล่ไม่ได้นะกีตาร์ปุ่งโซโล่ไฟฟ้ายังโซโล่ไม่ได้เลยมั่วแค่นี้ไปก่อนเล่นได้แค่นี้แหละประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีน้องท็อปด้วยนะครับเฮ้ยวันนี้คนแม่งเยอะว่ะเยอะแบบที่ไม่เคยเยอะมาก่อนอะเฮ้ยวันนี้คนไม่50คนเลยอ่ะเป็นไปได้ไงวะคือไม่เคยไลฟ์แล้วคนดู40 50คนเลยปกติแบบเหลือไม่ถึง10คนน่ะสงสัยนี่ต้องมาสอนดนตรีแล้วใช่ไหมเนี่ยปกติร้องเพลงนี่คนดูประมาณ10กว่าคนสวัสดีทุกคนครับคิดถึงน้องท็อปมากเลยน้องท็อปไลฟ์สดให้พี่ฟังหน่อยพี่จะเข้าไปฟังด้วยนะครับช่วงนี้ใครร้องสดใครไลฟ์สดร้องเพลงนี่ผมจะเข้าไปดูดวิชานะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะมีคำถามอะไรอีกไหมฮะหรือจะขอเพลงฟังเพลงก็ได้นะฮะช่วงนี้เหงานะฮะทำวง2คนแบ่งลายกีตาร์โซโล่กันยังไงทำวง2คนแบ่งลายกีตาร์โซโล่กันยังไงถ้าเป็นแบบว่าวงล็อกแล้วกันง่ายๆนะครับสมมติว่าวงคนหนึ่งอาจจะเล่นเป็นคนหนึ่งมันต้องเล่นคอร์ดอยู่แล้วเหมือนเล่นเบสนะเหมือนเล่นเบสสวัสดีครับเฮียไม่ได้เจอกันมากสวัสดีครับสวัสดีนะครับสมมติว่าคนหนึ่งเล่นคอร์ดสมมติผมยกตัวอย่างเพลงน้ำลายนะ G E minor C D ใช่ไหมสมมติก็คนหนึ่งก็สาดคอร์ดไปตามเบสตามพวกพาริทึมเล่นกีตาร์เป็นพ่อพี่เลยขอบคุณมากครับอีกคนนึงอาจจะเล่นเป็นคู่8แบบว่าคู่8ที่เขานิยมเลยนะเพลงล็อกเขาจะเล่นเป็นคู่8แบบว่าไอ้ที่มันเล่นสาย3กับสาย5สาย3อ่ะแบบอาจจะเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะเล่นกับเพลงน้ำลายได้ในเมื่อกี้นะมันก็ได้2อารมณ์แล้วถ้าอยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้า2คนเนี่ยถ้าอยากเอาให้ชัดๆเลยนะก็ไปฟังพวกวงแคลชอะครับอันนั้นลายกีตาร์เขาจะแยกกันแบบชัดเจนอยู่แล้วไปหรือไม่ก็ไปดูพวกคัฟเวอร์เพลงที่มันเป็นกีตาร์2คนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเราเล่นกีตาร์2คนมันก็จะถ้าจะเอาเท่นะเวลาโซโล่มันต้องมีแบบประสานกันนิดนึงอย่างคนนึงเล่นสูงไอ้คนนึงเล่นแบบโน้ตธรรมดาอีกคนนึงเล่นโน้ตประสานคู่3อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเพลงส่วนใหญ่ถ้าเราไปฟังดูดีๆอ่ะกีตาร์มันไม่ได้มีลายเดียวอยู่แล้วนะในเพลงอ่ะส่วนใหญ่กีตาร์ในเพลงจะมี 2-3 ลายอยู่แล้วอย่างน้อยนะใช่ไม่มีเพลงไหนที่มันมีกีตาร์ลายเดียวนะฮะซึ่งหายากมากแทบไม่มีเลยนะฮะใช่แต่จริงๆอ่ะเล่นกีตาร์2คนน่ะผมว่าดีนะเพราะว่าลายที่มันอยู่ในเพลงเราจะเล่นครบเว้ยงงปะสมมุติยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยเพลงอะไรดีวะที่มันต้องขึ้นกีตาร์2คนน่ะแป๊บนึงนะสมมุติว่า
ขอเช็ดน้ำตาสมมตินะอันนี้ที่ผมเล่นกันประจำสมมติว่าเล่นเพลงของขอเช็ดน้ำตาของแคสใช่ไหมมันจะมีไลน์หนึ่งที่เป็นมันเนี่ยถ้าเราเล่นคนเดียวมันก็จะแห้งเว้ยแต่ถ้าเกิดมีกีตาร์ตัวหนึ่งรองคอมันก็จะเป็นเนี่ยเห็นปะมันก็จะแบบว่าก็เล่นได้คือเอาง่ายๆมีกีตาร์สองคนแม่งเล่นในทุกเพลงอ่ะคือแม่งสบายเว้ยเพราะว่ามันจะทำให้เล่นได้ครบอ่ะเพราะบางลายกีตาร์แม่งแบบบางเพลงกีตาร์แม่งขึ้น2ตัวพร้อมกันอะไรเงี้ยสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับวันนี้มีคำถามอะไรพิมพ์ไว้หน้าแชทได้นะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าคนเยอะขนาดนี้นะฮะวันนี้สวัสดีนะครับผมฝากขอฝากแฟนผมด้วยครับเดวิดหน่อยอ๋อขอบคุณครับกีตาร์ไฟฟ้าเสียบอินเทอร์เฟซเข้าโปรแกรมใส่เอฟเฟคได้เลยไหมได้ครับถ้าเอฟเฟคนั้นๆมันมีเอฟเฟกต์ในตัวหรือไม่จำเป็นต้องมีเอฟเฟกต์ในตัวได้นะครับเหมือนเป็นพวกเหมือนปลั๊กอินที่แบบว่าสมมติว่าเดี๋ยวนี้สมัยใหม่อ่ะเนี่ยเวลาเราเล่นกีตาร์ใช่ไหมส่วนใหญ่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาอัดกีตาร์แบบเสียงคลีนเลยนะเสียงคลีนเข้าอินเทอร์เฟซใช่ไหมแล้วเขาก็มาใส่เสียงแตกหรือว่าใส่พวกเอฟเฟกต์คอรัสดีเลย์ทีหลังเราเข้าไปแบบคลีนเลยจะใส่อะไรก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขานิยมทำแบบนี้กันนะครับสวัสดีครับมีอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับประมาณนี้นะสำหรับแบ่งกีตาร์สองลายกันยังไงเล่นฝึกสวีทปิกกิ้งฝึกกี่สายดีครับและฝึกมันกี่ชั่วโมงถึงไม่น่าเบื่อฝึกไปเรื่อยๆครับแล้วจริงๆต้องฟังให้เคลียร์นะครับวันนี้คุยเยอะมากเลยดีมากเลยผมจะได้ไม่เหงานะฮะเดี๋ยวที่คำถามนี้ฝึกสวิปปิ้งกี่สายดีเริ่มแรกให้ฝึกที่3สายนะครับอย่างเวลาผมฝึกสวิปเนี่ยผมก็จะเริ่มสาย3 2 1ก่อนเล่นแค่นี้ให้เคลียร์ก่อนนะครับเนี่ยเอาให้มันชัดทุกโน้ตก่อนหลักการของสวิปก็คือดีดกวาดลงไปสมมติเราดีดสาย3เราก็ไปพักที่สาย2แล้วก็ดีดสาย2ไปพักที่สาย1ประมาณนี้แล้วก็ครอสสายขึ้นแบบฝึกหัดง่ายๆคือลงขึ้นแล้วต่อมาก็จะเป็นเลื่อนมาสัก2ช่องก็ได้แล้วก็เป็นลงขึ้นสำคัญคือตอนดีดเนี่ยให้เราพักสมมติเราดีดสาย1แค่แล้วก็พักขึ้นไปสาย2สาย2พักไปสาย3อารมณ์มานี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับช้าๆนะเอาให้คล่องก่อนนะฮะแล้วก็พอเราเล่น3สายได้แล้วเราก็ค่อยเล่นขยับไปเล่น5สายประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตอนแรกให้แนะนำให้เล่น3สายก่อนแล้วก็ไป5สายโอเคต่อมาอะไรนะเล่นเพลงของฮิเดะหน่อยครับเอาจริงๆนะผมเล่นเพลงฮิเดะไม่ได้เลยสักเพลงแต่ว่าผมเคยมีกีตาร์เขาอยู่นะแล้วก็ต่อมาพงศิษฐ์สักเพลงได้เลยฮะเดี๋ยวจะเล่นนะครับเมื่อกี้คุณแม่ขอเพลงทะเลใจมานานมากแล้วยังไม่ได้เล่นเลยนะครับวันนี้คนเยอะนะฮะก็พูดคุยเรื่องดนตรีกันได้นะครับพี่แป๊ะชอบเล่นคอร์ดหรือโซโล่มากกว่ากันครับจริงๆผมชอบเล่นคอร์ดนะเพราะว่ามันดีมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบจริงๆผมชอบเล่นคอร์ดนะแต่ว่าด้วยความที่เราเล่นกีตาร์คนเดียวในวงอ่ะคือยังไงเราก็ต้องโซโล่ให้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่โซโล่เราก็จะโดนไล่ออกจากวงนะฮะประมาณนั้นสวัสดีทุกคนครับมีเดี๋ยวมีสุดที่รักด้วยนะครับยังไงฟังผมร้องเพลงกันด้วยนะครับว่างๆนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนมีอะไรบ้างนะ
เหตุผลคนถึงนี้ไม่ได้นะสุดที่รักสุดที่รักนี่ของใครครับออดี้หรือว่าเรโทรสเปกครับมีสุดที่รักทะเลใจแล้วก็พงศิษฐ์นะครับประมาณนี้ควงกีตาร์ยากไหมครับไม่ยากครับเพลงได้ไม่ยากครับผมเคยทำคลิปสอนแล้วลองไปดูนะครับก็เปลี่ยนสายสะพายก่อนเป็นดิมาซิโอคลิปล็อกนะครับน่าจะเวิร์กสุดแล้วแล้วก็ควงมันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าเราต้องเช็คสายสะพายดีๆแล้วก็พงศิษฐ์อีกสักเพลงสวีปนึกถึงอยากร้องดังๆของ December หรือใช่ครับได้ยินไหมของดานะครับสวัสดีครับพี่แป๊ะครับถ้าแบบคนชอบเล่นดรอปสายใช้สายอะไรเบอร์บีครับจริงๆผมเป็นคนปนส่วนใหญ่อ่ะผมดรอปสายไม่ค่อยเยอะอ่ะดิผมใช้เบอร์10เล่นปกติเลยครับพวกเวลาดรอป C sharp สายบนเนี่ยผมก็ใช้เบอร์10ปกติก็เล่นได้นะแต่ถ้าเกิดเบอร์9มันก็จะยุ่ยๆหน่อยนะครับใช้เบอร์10ผมว่าเบอร์10ก็พอนะถ้าเล่นแค่ดรอปแค่ C sharp อะไรเงี้ยประมาณนั้นเยเฮลสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นสักเพลง2เพลงแล้วกันเพราะว่าแบบมีคนรอฟังอยู่นะครับหรือว่าฟังผมพูดเรื่องดนตรีแล้วเพลินดีไม่เคยพูดแบบเรื่องดนตรีแบบยาวขนาดนี้เลยนะเนี่ยถือว่าเยอะมากวันนี้เยอะมากกว่าร้องเพลงเยอะเลยนะครับวันนี้เราเล่นเพลงละฮุกพอนะครับแล้วที่เหลือเราก็คุยเรื่องดนตรีกันใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะครับตอนนี้ครับระหว่างรอนะครับตอนนี้ผมก็พยายามอ่านทุกแชทนะครับสุดที่รักนะครับสุดที่รักของ Retrospect หรือว่า Audi ดีฮะแนะนำกันมาได้สวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยครับ40คนนะครับวันนี้คุยไปร้องไปนะครับสบายๆนะครับอยู่ด้วยกันในบรรยากาศชิลๆค่ำคืนวันอาทิตย์นะฮะสวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยครับทำไมต้องเปลี่ยนปิกหลายอันด้วยครับผมเหรอเดี๋ยวนะทำไมต้องเปลี่ยนปิกหลายอันด้วยครับส่วนใหญ่ผมใช้ปิกเดียวนะปิกนี้เลยดาว่ารุ่น Power Grip แบบหนาสุดของดาว่าแบบดีดเบสได้เลยมันจะหนาน่าจะประมาณน่าจะ 1.5 นะ 1.5 มิลผมชอบมากเลยใช่ผมรู้สึกว่ามันเข้ามือผมมากแล้วผมเป็นคนชอบแบบปิกใหญ่ๆเวลาอันนี้มันไซส์ใหญ่นะถ้าเป็นพวกแบบแจ๊สทีอะไรพวกนี้มันจะเล็กๆหน่อยฮะแต่ว่าอันนี้ใหญ่แล้วมันแบบพอดีมือมากเลยแล้วแต่คนชอบครับเรื่องปิกนะประมาณนี้สำหรับปิกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเล่นสักหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันนะครับระหว่างรอคำถามนะฮะสวัสดี50คนด้วยนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยเยอะจนแบบตกใจอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคถ้าเธอรักฉันจริงทีแมนดาวหน่อยครับผมเล่นอินโทรไม่ได้อะผมเล่นมั่วแต่ว่าในอะไรนะใน YouTube รายการปรับหน้าตู้มีเขาเล่นโชว์ไว้อยู่น่าไปดูกันได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจแกะจริงจังเล่นสักหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันครับระหว่างรอคำถามพี่มาได้เรื่อยๆนะครับคำถามฟังเพลงกันบ้างครับสลับกันไปครับแม้ชีวิตได้ผ่านเลยว่าเห็นความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันงานเพลงจากพี่แอดคาราบาวนะครับตอนนี้พี่แป๊ะมีเบสกี่ตัวแล้วครับน่าจะ10กว่านะครับเหมือนชีวิตผ่านคืนวันนั้นเปลี่ยวเหงาตัวเป็นของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสู้คืนวันนั้นโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนและวันนั้นน่ากลัวตัวแพ้ใจทำกลางแสงสีสีวิไลอาจหลงทางไปไม่อยากเย็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนแล้ววานฝันไปไกลลิบโลกดังนกน้อยลิ้วแรงลอย
ออับโชคตกลงกลางทะเลใจพอร้องเพลงปุ๊บคนหายสวัสดีครับอ่ะโอเคมาพูดคุยกันต่อนะครับวันนี้วันละฮุกพอนะครับก็มีเบสกี่ตัว10กว่าตัวนะครับตอนนี้ใช้ของถูกๆฝากเพลงไว้นะครับเผื่อแกะแล้วเล่นสักครั้งหนึ่งของฮิเดะนะครับฝากเพลงไว้โอเคขอบคุณครับอยากโซโล่เก่งๆต้องทำยังไงครับโซโล่เก่งๆเหรอซ้อมเยอะๆครับผมว่าน่าจะง่ายสุดแล้วซ้อมเพลงเดิมๆวนไปวนมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พยายามแบบหาลูกฝึกนะครับเดี๋ยวนะประมาณนี้หาแบบฝึกหัดฝึกเรื่อยๆนะครับสวีปปิ้งกิ้งอะไรเงี้ยแบบว่าเลกาโต้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นกีตาร์โปร่งโซโล่เก่งๆคือจริงๆเราควรจะฝึกเบสิกทุกอย่างเลยนะครับแบบว่าแท็ปปิ้งสปีดอัลเทอร์เนทปิ้งกิ้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับมือกลองที่ดีในความคิดของพี่ควรเป็นยังไงครับอยากเห็นมุมมองจากคนเล่นเครื่องอื่นๆอย่างนี้แล้วกันในฐานะที่ผมก็รับงานเล่นกีตาร์เบสกลองร้องเพลงคือรับเล่นทุกเครื่องอ่ะยกเว้นคีย์บอร์ดนะครับก็คือจริงๆอ่ะถ้าผมไปทำงานเล่นดนตรีกลางคืนจริงๆอ่ะเครื่องที่ผมได้มีโอกาสเล่นมากที่สุดอ่ะคือกลองนะฮะผมตีกลองไฟฟ้าเป็นอาชีพหลักเลยหมายถึงในแง่ของการทำงานนะทำงานแบบเล่นดนตรีกลางคืนนะกลองไฟฟ้าเป็นอาชีพหลักมือกลองที่ดีเหรอในความคิดผมนะควรจะแกะกรุ๊ปให้มันใกล้เคียงกับเพลงหรือว่าเหมือนออริจินอลต้นฉบับให้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมอ่ะเล่นเบสด้วยหมายถึงว่ารับงานเล่นเบสกับวงด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เล่นกับมือกลองหลายคนคือบางเราจะรู้เลยอ่ะถ้าเราเล่นเบสใช่ไหมแล้วเราคือผมเวลาผมแกะเพลงผมแกะทุกเครื่องเลยนะกีตาร์เบสกลองมีร้องเนี่ยผมไม่ค่อยได้แกะเพราะผมไม่ค่อยมีงานร้องเพลงเวลาสมมุติว่าเราเล่นเบสเนี่ยแล้วเราคือเราจะรู้กรุ๊ปเพลงอยู่แล้วสมมติว่าท่อนอย่างเงี้ยไอ้ที่มันเป็นจังหวะยกเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยที่มันจะแบบกระตุกนิดนึงอ่ะบางคนไม่ได้แกะกลองมาเขาอาจจะตีแบบตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะนึกออกปะมันก็จะไม่กรุ๊ปกันฉะนั้นเนี่ยการเป็นมือกลองที่ดีผมว่าควรจะแกะตามแผนถ้าว่าเพลงมันกระตุกตึกโต๊ะตึกตึกโต๊ะตึกตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะเนี่ยควรจะแกะให้มันแบบตึกตึกถ้าเพลงมันเป็นอย่างนี้ควรจะแกะนิดนึงตึกตึกโป๊ะตึกไอ้พวกท่อนหยุดอะไรก็แล้วแต่หรือว่าท่อนยูนิซันคือผมว่าหลักๆเลยควรจะแกะให้มันใกล้เพียงของจริงที่สุดเพื่ออะไรเวลาเราไปทำงานกับคนอื่นจะทำให้เราทำงานง่ายเพราะว่าเราแกะมาจากต้นฉบับที่มันเป็นแบบนี้นึกออกปะไม่ใช่ว่าเราบางคนอ่ะผมไปเล่นผมรู้เลยว่าคนไหนแม่งแกะเพลงไม่แกะเพลงเพราะว่าเอาง่ายๆเลยกระเดื่องสมมติว่ามือกองแม่งในเพลงมันตีตึกโป๊ะตึกตึกตึกโป๊ะอย่างเงี้ยใช่ไหมเบสเราก็จะเล่นดึม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 บางคนแม่งแบบไม่แกะตีแบบตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะเนี่ยเอาแค่กระเดื่องเงี้ยคือถ้าเราแกะเพลงมาแล้วมือกลองมันไม่ได้แกะเราก็จะรู้ไงฉะนั้นถ้าเป็นมือกลองที่ดีผมว่าควรจะแกะเพลงให้ใกล้เคียงต้นฉบับให้ได้มากที่สุดก่อนนะฮะท่อนหยุดอะไรเงี้ยท่อนขัดท่อนอะไรเงี้ยโอเคประมาณนี้ผมว่าคนยึดต้นฉบับก่อนเล่นเพลงยังไงให้จำคอร์ดได้ครับโดยที่ไม่ต้องดูเนื้อคอร์ดครับเล่นเพลงยังไงเหรอครับถ้าอย่างผมนะเอาสไตล์ผมเลยผมจะซ้อมเยอะๆคือเวลาผมแกะเพลงเยอะผมจะดูคอร์ดนะหมายถึงว่าดูไปก่อนแล้วคราวนี้สมมติเราเล่นเพลงนี้สัก3รอบใช่มั้ย3รอบรอบแรกดูคอร์ดรอบ2ดูคอร์ดแล้วก็พอมารอบ3อ่ะเริ่มไม่ดูคอร์ดแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยถ้าแบบว่ามันเล่นผิดใช่มั้ยเล่นผิดแล้วก็แอบดูแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็เลิกดูใช่ประมาณนั้นพยายามแบบค่อยซึมซับไปอ่ะเดี๋ยวพอเราเล่นบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จำคอร์ดได้เองเนื้อเพลงสมมติว่าอย่างบางเพลงเงี้ยบางเพลงผมก็ไม่ต้องดูคอร์ด
แต่หลักๆอ่ะผมจะต้องเวลาผมร้องเพลงผมจะต้องดูเนื้อเพราะว่าผมเป็นคนไม่ใช่นักร้องมืออาชีพอะไรเงี้ยผมจะทำผมมาจำคอร์ดได้แต่ผมจำเนื้อเพลงไม่ได้ผมก็ต้องดูแล้วอย่างการดูคอร์ดเพลงมากๆเนี่ยมันก็จะติดนิสัยด้วยนะอย่างว่านักเราสังเกตนักร้องกลางคืนบางคนนะเวลาไปทำงานเล่นตามร้านอาหารผับบาร์อะไรเงี้ยบางคนนะติดดูเนื้อคือถ้าเราเล่นโฟกอ่ะมันนั่งเล่นใช่ป่ะมันนั่งเล่นอยู่กับเก้าอี้อยู่แล้วอะดูเนื้อมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดลองคิดดูเราไปดูตามผับบาร์เงี้ยแล้วเป็นร้องวงเงี้ยร้องวงแล้วแบบนักร้องอยู่หน้าไมค์แบบไม่ได้เล่นกีตาร์นะเออแล้วมองแต่เนื้อเพลงเงี้ยตามองแต่เนื้อเพลงเนี้ยมันเสียบุคลิกเขาเรียกว่ามันจะขาดเหมือน eye contact ก็คือการสบตากับผู้ชมอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างกีตาร์อย่างเบสเนี่ยมันไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นเพราะว่าการเล่นกีตาร์กับเบสเราส่วนใหญ่เราก้มหน้าก้มตาเล่นเราไม่ต้องมองคนดูมากคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไปเล่นดนตรีเนี่ยจุดสำคัญของวงมันคือนักร้องเพราะว่ามันเป็นกระบอกเสียงของวงแล้วก็เป็นคนที่อยู่ข้างหน้าที่สุดของวงฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักร้องติดดูเนื้อเพลงมันจะเสียบุคลิกประมาณนั้นครับพยายามฝึกดูให้ได้แต่ถ้าเกิดเล่นกีตาร์ก็พยายามดูบ่อยๆครับพยายามดูจำแล้วก็ลองรอบหลังๆก็พยายามไม่ดูครับเดี๋ยวมันก็จะซึมซับไปเองประมาณนั้นสวัสดีครับสวัสดีคุณทำลงนิติธรรมด้วยครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับวันนี้พูดคุยกันเยอะมากจนน่าตกใจเลยนะฮะโอเคเมื่อกี้จัดเพลงทะเลใจไปแล้วมีอะไรอีกนะเดี๋ยวแวะมาที่เพลงบ้างคือใครมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ขอเพลงทะเลใจใช่ไหมทะเลใจเล่นไปแล้วเล่นแค่นึงสุดที่รักนี่ของเรโทรสเปกใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้หน้าแชทได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับบางคนนี้ไม่เคยดูผมในไลฟ์เลยนะครับหรือไม่แค่ดูแต่ว่าไม่ได้พิมพ์คุยด้วยกันนะครับใครมีคำถามมาพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพยายามจะตอบให้ได้ทุกอันนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมพยายามอ่านทุกแชทนะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะฮะเพียงเวลาแค่ไม่นานทำให้เราได้คุ้นเคยสุดและทุกที่ล่วงเลยมันทำให้เรายิ่งผูกพันแต่เวลาคือสิ่งเลวร้ายเช่นกันเวลาช่างสั้นสั้นมันทำให้เราต้องจากกันสุดเส้นขอบฟ้าชะตาได้กำหนดไม่อาจจะพบกันแต่ตัวฉันไม่เคยจะลืมเธอภาพเก่าคืนย้อนมาสุดจบชื่อน้ำตาและรักที่ยังไม่เคยจางหายแม้ว่าวันนี้เธอจะอยู่สายสักวันคงพบกันสุดที่รักสุดที่รักสุดที่รักร้องเพลงทีคนหายไปเลยไม่เป็นไรนะฮะอันนี้เราพักเบรกกันใครจะอยู่ก็ฟังเพลงพูดคุยกันไปได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับขอเพลงที่ไว้ในใจหน่อยครับสวัสดีครับคนที่ขอเพลงพงศิษฐ์นี้ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ย มีคนนึงขอเพลงพี่ปูพงศิษฐ์ไว้นะครับไม่รู้ว่าออกไปหรือยังเดี๋ยวเอาทิ้งไว้ในใจอีกสักเพลงนะครับแนะนำกันได้นะครับขอเพลงกันได้นะฮะให้ติปกันก็ได้นะครับให้ติปออนไลน์นะครับเพราะว่าตอนนี้ออกไปเล่นดนตรีข้างนอกไม่ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านนะฮะใครมีคำถามเรื่องดนตรีนะพิมพ์มาได้เลยนะครับยินดีจะตอบทุกคำถามนะฮะโอเคคนเหลือน้อยแล้วไม่เป็นไรนะฮะ
ังไม่มีคำถามหน้าแชทก็ฟังเพลงไปก่อนนะครับผมเธอจะทิ้งฉันไปใช่ไหมอย่างนั้นก็ห้ามไม่ได้แต่เมื่อฉันไม่มีความหมายห้ามไปก็เท่านั้นแต่จะขอร้องเธอสักครั้งว่ารักที่ฉันเคยให้เก็บเอาไว้ที่เธอได้ไหมแม้เธอจะไม่ต้องการไม่ต้องเอาไปทิ้งให้มันไกลสายตาไม่ต้องเอาไปไหนให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใจเธอแล้วกันรักที่ได้จากฉันทิ้งมันไว้ที่เก่าเอาไว้ที่เดิมเพื่อวันหนึ่งหากเธอต้องไปจบไปหนึ่งเพลงนะครับแบบสั้นๆนะครับมีคำถามเข้ามานะครับว่ามีเอฟเฟกต์เบสแนะนำไหมครับส่วนใหญ่เอฟเฟกต์เบสที่เขาใช้กันจะเป็นพวกปรีแอมนะครับปรีแอมรุ่นที่ยอดนิยมที่เขาใช้กันก็จะเป็น MXR M80 นะครับอันนี้ศิลปินดังๆใช้นะครับใช้เยอะอะ The Year Clash Big Ass อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดมากนะครับสวิตมันเลดอะไรเงี้ยลองไปหาดูนะครับ MXR รุ่น M80 อันนี้คือ Preamp ที่เขานิยมใช้กันประมาณนี้นะครับโอเคคำถามต่อไปฮะสวัสดีทุกคนนะครับที่ยังอยู่นะฮะก็จบไปแล้ว2เพลงนะฮะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับแนะนำเพลงกันได้นะฮะวันนี้เราก็พูดเยอะหน่อยแล้วกันเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเลยเมื่อกี้คนตั้ง50คนเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดในรอบหลายปีเลยนะฮะเนี่ยไม่ใช่หลายปีในรอบปีนี้เลยแหละสวัสดีครับสวัสดีครับมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ได้นะฮะขอเพลงก็ได้นะครับสวัสดีที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับขออนุญาตดื่มน้ำสักนิดนึงนะฮะเมื่อกี้พูดเยอะจนแบบเสียงหมดเลยร้องเพลงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ปิยะเอาเพลงอะไรอีกไหมฮะผมนี่ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังทุกวันเลยนะฮะซิลิฟูไหมซิลิฟูไหมเวลาไปไหนมาไหนคนก็จะขอเพลงซิลิฟูเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นอมตะแล้วกันนะสำหรับซีรีส์ฟูนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะที่เข้ามานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คนเยอะนะครับเลขบัญชีอยู่ข้างล่างนะครับผมแกล้งครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีกับคุณชัชชนกด้วยนะครับผมคนขอเพลงแกล้งเดี๋ยวเล่นให้สักนิดนึงแล้วกันนะครับเวลาร้องเพลงอะไรคนหายทุกทีจะเหลือคนที่ฟังเพลงจริงๆอยู่ไม่กี่คนนะฮะขอเพียงรักซิลิฟูครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวแกล้งกับเพียงรักนะครับซิลิฟูนี่เป็นอะไรที่ทุกคนก็ยังให้ความสนใจอยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป20ปีแล้วนะฮะมีคำถามอะไรพิมพ์มาได้ฮะแนะนำเพลงได้ครับแกล้งทิ้งตัวลงนอนได้ไหมแกล้งจับมือฉันไว้เหมือนเคยแกล้งบอกว่าเธอรักมากมายแม้ไม่ให้ความหมา
่นไรภาวะใจยังทำไม่ไหวแม้น้ำตาจะรินแลไหลแผลหัวใจจะลึกสักเพียงเท่าใดและแม้ฉันไม่อาจหยุดเธอไว้แต่ก่อนจะจากไปช่วยแกล้งบอกรักฉันหน่อยประมาณนี้แล้วกันนะครับเพลงแกล้งนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับได้ฟังกันทุกคนเดี๋ยวนี้จะเริ่มเล่นเพลงละฮุกแล้วนะฮะเพราะว่าเล่นยาวไปเดี๋ยวคนจะอยู่ไม่ถึงกันนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้สิ่งยั่วยุมันเยอะฮะฟังแป๊บๆก็ออกแล้วสวัสดีครับนี่พิมพ์ว่าอะไรนะพี่คืออาจารย์คนแรกที่อยากเล่นดนตรีโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยฮะโยโย่ FC นะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคสเต็ปต่อมาเพลงอะไรนะเพียงรัก เล่นเพียงรักนะฮะสวัสดีทุกคนครับ รู้สึกว่าเพลงเพียงรักนี่ผมร้องทุกวันเลยนะคนชอบเยอะนะฮะยืนอยู่คนเดียวฉันเปล่าฉันเปลี่ยวหัวใจฉันยืนอยู่คนได้ไหมครับได้ครับโอเคจบแล้วครับเพียงรักนะฮะเพียงละฮุกพอนะครับจะได้ไหมถ้ามีชื่อแปะซินโดมคือที่สุดขอบคุณมากครับรักเขาไม่เท่าฉันโอเคได้นะฮะเพลงนี้ทำไมต้องเธอก่อนนี่ตามสั่งเลยช่วงนี้เมื่อกี้มีคนดูอยู่ประมาณ50นะพอเริ่มร้องเพลงคนก็เริ่มออกจะคัดกรองหรือคนที่อยากฟังเพลงนะครับเพราะคำถามหน้าแชทไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคทีนี้ไม่ค่อยได้ร้องนะครับหรือว่าร้องน้อยมากเลยครับพี่แป๊ะช่วยแนะนำวิธีการร้องเพลงหน่อยครับก็ร้องสำหรับผมนะก็หนึ่งเลยก็คือต้องร้องให้ดังๆก่อนครับหมายถึงว่าร้องให้ชัดๆนะฮะผมก็ร้องเพลงไม่ค่อยดีหรอกก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆนะฮะก็มันไม่อยากรู้ก็มันไม่อยากรักไม่เวลาที่จะคิดที่จะสนใจแต่พอได้เจอเธอก็ดูชีวิตมันผิดเพี้ยนไปฉันกลายเป็นคนอ่อนแอไม่ชอบเลยเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกเรากับเคลิ้มไปไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนใคร
แต่พอเธอห่างหายไปคิดจะลืมลืมไม่ได้เลยทำไมต้องเป็นไม่เข้าใจชีวิตต้องมาเปลี่ยนไปเพราะรักเธอเพลงนี้ผมไม่ค่อยได้ร้องนะครับขออภัยไปด้วยนะครับจะมั่วๆหน่อยนะครับมันต้องจบแบบนี้นะฮะไม่ได้เล่นนะครับโอเคมีเพลงอะไรอีกครับผมก็ร้องเพลงไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะอ่านหน้าแชทแป๊บนึงนะครับรักเขาให้เท่าฉันนะครับเพลงถูกใจให้ทิปออนไลน์กันได้นะครับขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับโอ้เพลงนี้นานๆทีมีคนขอนะครับเป็นเพลงหน้าบีจากบิ๊กแอดนะครับซึ่งผมค่อนโคตรชอบเหมือนกันนะครับมันแมนดีนะฮะรักเขาให้เท่าฉันมีคนถ้าคนแบบว่าเกิดแบบยุคแบบอารมณ์แบบ30บวกเนี่ยจะชอบเพลงนี้นะครับเพราะมันเป็นเพลงที่ไม่ได้คือถ้าใครซื้อเทปอ่ะจะผมว่าทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้นะครับรักเขาให้เท่าฉันนะครับเพราะว่าแม่งเพราะมากเลยเล่นไงวะแป๊บนึงนะเพลงเก่าๆหน่อยแล้วกันครับแบตหมดแล้วครับอ๋อขอบคุณครับแล้วเราก็จากกันบิ๊กแอดไม่เคยฟังอ่ะอ๋อเอ้ยน่าจะเคยฟังชุดไหนครับชุดไหนครับเพลงชุดไหนอ่ะผมจำไม่ได้คุ้นอยู่กับเพลงเนี้ยเข้าใจที่เธอต้องไปพร้อมใครที่มีทุกสิ่งเป็นความจริงในชีวิตเธออย่ากังวลกับคนไม่สำคัญฉันยอมเสมอขอบใจเธอที่เคยร่วมทุกข์มานานเมื่อพบเขาแล้วก็ควรตัดใจไม่เป็นไรแค่พูดคำลาขอบใจจริงๆที่รักกันมารีบไปเถอะนะเขารอเธออยู่เธอเหนื่อยพอแล้วกับความรักที่ให้กับฉันมันคือรักของแรกก็รู้อายุในใจแสนนานแม้ทรมานก็ควรทำใจโชคดีฝันไปฝากกับเขาสักวันเธอคงเข้าใจต่อไปเธอดีเมื่อไม่มีเรารักเขาไว้เท่ากับฉันก็พอเย้เคสุดยอดมากเลยฮะไม่คิดว่าตัวเองจะร้องได้ในเพลงนี้นะครับชอบเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวกลับไปฟังเลย2เพลงนี้เดี๋ยวกลับไปฟังชอบมากนะครับรักเขาให้เท่าฉันนะครับกับแล้วเราก็จากกันเดี๋ยวกลับไปฟังใน YouTube เลยเซิร์ชรอไว้เลยเดี๋ยวจบไลฟ์ปุ๊บเดี๋ยวไปฟังเลยอยากขอบคุณที่แนะนำกันเข้ามานะฮะแล้วเราก็จากกันเย็ดเค้ชื่อเพลงแม่งก็กินขาดแล้วอะเสียดายเพลงนี้ไม่ดังนะสวัสดีทุกคนนะฮะมีใครขอเพลงของ Big Ad มาไหมชอบอ่ะรู้สึกอยากร้องเพลงเก่าๆของ Big Ad มากเลยฟังแล้วแม่งได้อารมณ์มากเลยนะฮะรู้สึกฟังแล้วแม่งอินมากเลยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะฮะคือหลายๆเพลงเส้นขนานครับเส้นขนานของใครครับเส้นขนานของใครอ่ะเ
เซิร์ชใน YouTube มันไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำศิลปินให้ด้วยนะว่าของใครทิ้งไว้ในใจ Big Ass เล่นไปแล้วนะครับเส้นขนาดของ Smile Buffalo เปล่ามันขึ้นอยู่นะสวัสดีครับเดี๋ยวไปฟังก่อนที่พี่แป๊ะแต่งใช่เหรอ จะฟังจริงเหรอผมยังจำเนื้อเพลงตัวเองไม่ได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากจอที่ว่าแล้วอันนี้เป็นเพลงแต่งผมนะครับมีน้อยคนได้ฟังนะฮะเพลงนี้ไม่ได้ถูกทำมาเป็นมาสเตอร์นะฮะทำเป็นเดโมธรรมดาอัดที่บ้านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณสุพรรณนัทด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นให้ก็ได้ฮะเธอมาทำให้รักแล้วเธอก็จากไปไม่เหลือยื่อใหญ่ของคนที่รักกันเธอคงคิดว่าฉันคงจะไม่เสียใจกับการที่เธอจากไปเป็นของใครวันนี้ครับเพลงผมเองนะครับเพลงเส้นขนาดโอเคมีคนแนะนำเพลงมานะฮะเพลงละวาเนี่ยอ่านแชทกันผมลิขิตจะร้องได้ไหมเนี่ยไม่เคยร้องเลยนะเพลงผมลิขิตเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะร้องยากเพลง Big Ass ร้องยากนะเพราะเขาหลบเสียงเยอะเสน่ห์ของพี่แดก Big Ass ในการหลบเสียงเลยเอาลองดูนะฮะคนไม่เชื่อไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองสงสารตกลงคือพร้อมลิขิตใช่ไหมที่เขียนไว้เป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนั้นก็ได้หรือไม่โปรดอย่าทำให้เราพัดพาให้เรารักกันนานๆสักจนวันประมาณนี้แล้วกันนะฮะ
คยร้องเลยเพลงนี้นะฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงพรหมลิขิตบิ๊กแอร์นะฮะขอบคุณที่แนะนำเพลงกันเข้ามานะฮะขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับมีแนะนำเพลงอะไรอีกไหมฮะวันนี้เราพูดคุยกับ FC เยอะมากเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าไม่มีใครให้ทิปออนไลน์เลยสักคนนะฮะแห้งเลยวันนี้ไม่เป็นไรฮะสบายสบายนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะโย มีแนะนำเพลงไหมฮะวันนี้สวัสดีนะฮะถ้าเธอรักเขาแล้วจะไปทะเลอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะฮะถ้าเธอรักเขาเราจะไปทะเลนะฮะงานเพลงจากผมเองนะครับผมประมาณนี้นะครับแนะนำเพลงกันได้อยู่นะครับอยู่ด้วยกันอีกสักพักหนึ่งนะฮะอยู่ดีก็อยากร้องเพลงนี้ขึ้นมาครับวันนี้ดูรายการของวงซิลนะฮะอันนี้เป็นเพลงที่เพราะมากในชุดแรกนะครับแต่ไม่ได้รับการโปรโมทนะถ้าเพลงนี้แบบโปรโมทดีๆนะผมว่าแม่งเพราะมากๆเลยผมชอบมากเลยเพลงจากตรงนี้มีใครเคยฟังไหมครับจากวงซิลชุดแรกเลยอยู่ในแทร็กสุดท้ายเลยของอัลบั้มนะฮะ หลายคนน่าจะไม่เคยฟังนะฮะผมเล่นให้นะครับวันนี้อยู่ดีก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมานะฮะเมื่อก่อนมีเธออยู่เคียงข้างกายความเงียบเหงาก็จางหายไปความรู้สึกดีๆที่มีให้เชื่อทุกสิ่งที่ฉันได้จากเธอ
ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจกับเวลาที่มันเสียไปกับความรักที่เธอให้ที่ฉันไม่เคยใส่ใจจากตรงนี้คงมีแต่ฉันมีเพียงแค่ฝันถึงเราเท่านั้นเวลาก็ผ่านผ่านไปโดยไม่มีเธออยากให้รู้ว่าคนคนนี้ไม่อยากจะหนีความจริงเหล่านั้นที่ฉันได้ทำขึ้นมาจากวันนั้นที่ฉันมีเธออยู่ก็เห็นว่าเธอไม่มีค่าใครฟังกันไหมผมว่าอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยฟังมีคนขอเพลงเหนื่อยซิลลี่ฟูลมาด้วยนะครับเย้เค่อย่างโหดเลยเดี๋ยวลองดูนะครับเพลงเหนื่อยนะฮะอยู่อะไรสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับเหนื่อยซิลลี่ฟูลสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเล่นเพลงเหนื่อยซิลลี่ฟูลนะครับ หลายๆคนน่าจะเคยฟังนะฮะรถขี่ลงมานะสูงชิบหายลองลดอีกได้ไหมอ่ะอยากรู้อ่ะลองไม่ถึงเลยเมื่อกี้แบบจะตายแล้วอ่ะขนาดลดลงมาตั้ง3คีย์แล้วเนี่ยลดมา3ครึ่งเสียงแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอลองลดคีย์ลงมาอีกนิดนึงได้ไหมอยากลองดูอ่ะตายสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนฮะยังไงก็แนะนำกันเพลงกันมาได้อยู่นะครับวันนี้ไม่มีใครให้ทิปเลยครับน่าสงสารจังสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเพราะร้องเพลงนี้นี่แหละ
ีใครพูดคุยหน้าแชทกับผมไหมฮะผมว่าผมจะพักแล้ววันนี้พูดเยอะไปหน่อยอ่ะมีใครจะพูดคุยอะไรกับผมไหมฮะเข้ามาดูอยู่ดุมดุมดอมดอมอยู่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ถือว่าคนเยอะมากเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์เพจด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดึกๆอาจจะมาใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเย้